ครับสำหรับการประชุมนะครับเอเปก University Leader Forum นะครับที่ท่านนายกไปเป็นประธานแล้วก็ได้กล่าวเปิดงานนะครับภายใต้หัวข้อการเตรียมพร้อมรับมือโรคระบาดครั้งต่อไปนี่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยในปีนี้นะครับที่เรามุ่งผลักดันการสร้างความร่วมมือภายใต้แนวคิด OpenConnect Balance เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยุคหลังโควิด-19 โดยเรื่องของ Open นั้นเนี่ยนะครับก็คือการผลักดันให้ APEC นำเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกมาหารือใหม่เพื่อให้ APEC สามารถรับมือกับความท้าทายและใช้โอกาสจากบริบทโลกแบบใหม่เช่นเศรษฐกิจดิจิทัลการค้ากับโรคระบาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับในส่วนของ Connect ก็ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูความเชื่อมโยงของภูมิภาคในทุกมิติรวมทั้งการเดินทางข้ามพรมแดนอย่างสะดวกปลอดภัยความเชื่อมโยงทางดิจิทัลเพื่อให้เอเปกมีแนวทางในการรับมือกับวิกฤตโรคระบาดในอนาคตนะครับโดยยังสามารถรักษาการเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดและสุดท้ายบาลานซ์ก็คือการเน้นการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลยั่งยืนและครอบคลุมโดยส่งเสริมโมเดลธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ที่สร้างผลกำไรควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันทั้งสังคมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีจากงานนี้ครับผลลัพธ์สำคัญในการเป็นเจ้าภาพเอเปกในครั้งนี้ก็คือไทยจะเสนอให้ผู้นำเศรษฐกิจเอเปกรับรองเอกสารเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อนำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ของไทยนั้นมาเร่งกระบวนการทำงานและวางมาตรฐานใหม่ให้เอเปกเพื่อจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างการค้าการลงทุนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยผมขอยืนยันว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคนถือเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาประเทศให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตไปได้โดยประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่รับความชมจากองค์การอนามัยโลกและนานาประเทศถึงนโยบายและมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการดูแลประชาชนทั้งการป้องกันการควบคุมโรคการรักษาพยาบาลการฉีดวัคซีนความสำเร็จนี้องค์การอนามัยโลกก็ได้เลือกประเทศไทยเป็นประเทศต้นแบบในโครงการนำร่องการทบทวนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพทั่วหน้าเมื่อเดือนเมษายน2565ที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดจากความร่วมมือของคนไทยทั้งประเทศและความร่วมมือจากเพื่อนด้วยมิตรประเทศด้วยนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมอาสาสมัครจิตอาสาอสม.นะครับตลอดจนภาคการศึกษาทั้งสถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยต่างๆที่เราได้มุ่งมั่นแสวงหาองค์รู้ใหม่ๆรวมทั้งเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ยารักษาโรคและวัคซีนพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนกับนานาประเทศนะครับอย่างต่อเนื่องอีกด้วยก็ขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้เกียรติประเทศไทยทุกคนทุกท่านที่มาจากต่างประเทศขอบคุณมากๆนะที่มาเยี่ยมเยือนมาให้กำลังใจประเทศไทยซึ่งเราก็เป็นประชาคมโลกเช่นเดียวกันนะครับความห่วงใยเรามีให้กันเสมอไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดภูมิภาคใดในโลกในโลกที่ใดก็ตามเนี่ยในโลกใบเดียวกันเนี่ยเราต้องรักกันเราต้องสามัคคีกันเพื่อแพ้นะครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องการสันติสุขในประเทศไทยเพราะจะเป็นบ่อเกิดของทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเศรษฐกิจสังคมต่างๆการพัฒนาประเทศเพราะนั้นเราจะต้องรักกันนะครับก็ผมขอต้อนรับทุกท่านด้วยความดีๆอย่างยิ่งในนามของนายกรัฐมนตรีในนามของคนไทยด้วยรอยยิ้มสยาม